วันนี้เนี่ยในคอมเมนต์น่ะโยนะครับคนไม่ได้ตำหนิเมืองทองเรื่องของผลการแข่งขันนะแต่กลับพูดถึงกันเยอะมากในเรื่องของรูปแบบการเล่นนะครับอ่ะอย่างท่านนี่บอกว่าเป็น FC เมืองทองมาตลอดคุณอมระนะแต่ปีนี้เห็นสไตล์การเล่นแล้วรอดรอตกชั้นแล้วมั้งคะวันนี้ก็ลุ้นเหนื่อยค่ะมาริโอเพเซฟคุณยุทธนานะครับคุณประเสริฐบอกว่าเมืองทองครึ่งแรกงงหัวไม่ขึ้นถ้าไม่ยิงนำก่อนนี่แพ้แน่เลยอ่ะคุณหนุ่มน้อยบอกว่างงกับโค้ชมาริโอมากๆเปลี่ยนก๊อปออกคนยิงประตูเอากองหน้าเอาเขาพูดไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ก็ลงแทนอะไรเงี้ยนะฮะครับสามนัดสองแต้มมาริโอต้องพิจารณาตัวเองแล้วมั้งคุณเดินหน่อยมันกลายเป็นว่าเขาพูดถึงเรื่องของรูปแบบการเล่นของเมืองทองอยู่มันเกิดอะไรขึ้นหลายคนพูดถึงเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ดูฟุตบอลเนี่ยพูดถึงรูปแบบการเล่นของเมืองทองพอสมควรนะคุณเดินหน่อยไม่ใช่คนแรกที่พูดถึงรูปแบบการเล่นของเมืองทองผมว่าจริงๆแล้วปีนี้เมืองทองเป็นปีที่นักเตะสุกงอมจากปีที่แล้วที่มีโควต้า AFC แชมเปี้ยนลีกมาการไม่ได้โควต้า AFC แชมเปี้ยนลีกผมไม่รู้ว่ามีผลกระทบต่อสภาพจิตใจนักเตะหรือเปล่าอะอย่างแรกก่อนอย่างอันนั้นคือนอกสนามขณะที่ในสนามการเสียวิลเลียมพ็อปไปผมไม่รู้ว่ามีผลกระทบต่อเชฟของเกมหรือเปล่าการยังไม่มีโลช่ามาใน3เกมเมืองทองเสียประตูทุกเกมอย่างแบบนี้ก่อนขณะที่เกมของเมืองทองครับแต่ถ้าเราพูดถึงว่าถ้าเทียบตัวผู้เล่นนะปีที่แล้วอ่ะผู้เล่นยังแบบใหม่วันนี้อีกนะครับตัวกระดูกยังไม่ได้เลยแต่พอผ่านปีที่แล้วมาตัวผู้เล่นก็ยังส่วนใหญ่ยังอยู่เหมือนเดิมนะตัวไทยเนี่ยนะครับซึ่งกระดูกน่าจะดีขึ้นมาริโอก็มีเวลาทำมากขึ้นรูปแบบมันหายไปไหนรูปแบบที่เคยมันเคยเป็นฟุตบอลสมัยใหม่ที่แม้แพ้คนก็ไม่บ่นโยคือวันนี้เมืองทองอย่างที่บอกก่อนว่าเมืองทองเปลี่ยนนักเตะต่างชาติก่อนเปลี่ยนเอาแนวรุกผิวสีเข้ามาแทนวิลเลียมป๊อปข้างหลังเปลี่ยนเกาหลีเข้ามายืนด้านซ้ายถามว่าเมืองทองเหมือนเดิมไหมผมว่าเมืองทอง1ไม่โหดเหมือนเดิมก่อนบอลไปฝากที่วีระเทพออกบอลดีไม่ดีแต่ว่ามันจะเป็นทุกอย่างวีระเทพยังไม่สามารถแบกเมืองทองได้เหมือนกับเหมือนกับสารัตเหมือนกับพิธีวัฒน์อันนั้นยังแบกได้แต่วันนี้เนี่ยพอมันเด็กใกล้กันเนี่ยยังแบกไม่ได้ดีขนาดนั้นเชฟเกมเมืองทองที่เคยสปีดถ้าสมมุติว่าปีที่แล้วสปีดประมาณ90พี่ปูวันนี้เหลือสปีด 5-60 ทั้ง3เกมที่ผมเคยดูเกมเล่นในบ้านหน้ากดลำปางอยู่โดนโต้กลับเสียประตูเกมไปเยือนโคราชกับเกมไปเยือนราชบุรีเชฟเดียวกันเลยโอ้โหโคราชโต้มา 2-3 ทีจะโดนประตูที่2เอาผมไม่เข้าใจว่าพอนำ 1-0 โอ้โหดันขึ้นไป 3-4 คนโดนต่างชาติโคราชพาทัวร์ไม่รู้จะพาทัวร์ยังไงกองหลังเนี่ยโอ้โหสกัดแล้วสกัดอีกพี่ปูสุดท้ายมาเสียประตูจริงๆแม้กระทั่ง 1-1 แล้วผมยังกลัวว่าพวกเขาจะเสีย 2-1 อีกผมไม่รู้ว่าฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่มาริโอต้องฉายแล้วแต่ว่าทำไมมาริโอทำเชฟฟุตบอลที่เปลี่ยนไปคือทำบอลช้าลงมันก็คือบางทีเนี่ยจะไปบอกว่ามาริโอทำบอลช้าลงก็อาจจะไม่ใช่ซะทีเดียวนะบางทีเนี่ยฟอร์มของผู้เล่นมันอาจจะไม่อยู่ในฟอร์มที่มันเคยสดๆเหมือนปีที่แล้วก็ได้มันรูปแบบมันก็เลยถูกเปลี่ยนไปด้วยไงโยใช่ป่ะอย่างวีระเทพป้อมพันเนี่ยปีแล้วเป็นปีที่ดีของเขามากนะโยปีนี้ผ่านมา2เกมยังไม่เห็นฟอร์มดีๆของวีระเทพป้อมพันเลยใช่ป่ะพอฟอร์มมันไม่ได้ผู้เล่นฟอร์มไม่เพอร์ฟอร์มเนี่ยนะครับระบบมันก็ไม่อยากจะทำตามระบบได้หรือเปล่าผมว่าเราเคยพูดเรื่องนี้กับทีมของเจชนาทิปคาวาซากิฟอนเตเล่พี่ปูเมื่อไหร่ที่นักเตะในทีมฟอร์มตกพร้อมกันเมื่อไหร่ที่เกมแรกไม่มีผลแพ้ชนะคือทีมไม่ได้ผลที่ตัวเองต้องการก็คือผลชนะเกมที่2เจอลำปางยังไงต้องยิงกลับมาเสมอ2ประตูต่อ2ทั้งที่เขาเหลือ10คน2เกมมีแค่คะแนนเดียวทั้งที่ต้องมี3คะแนนพอไม่มีเนี่ยแน่นอนพี่ปูเรื่องของความมั่นใจเรื่องของฟอร์มการเล่นเรื่องของความกดดันมันถาโถมเข้ามามาริโอจะบอกว่าเดินหน้าแรกเลยมันคงแรกไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเกมนี้ก็เป็นเกมเยือนเคยไปเปิดเกมแล้วจะเอาลำปางอย่างเดียวสุดท้ายโดนเขาโต้กลับอะไรเงี้ยพี่ปูผมมองว่าแฟนบอลส่วนหนึ่งก็ต้องเข้าใจว่าวันนี้เมืองทองจะเปิดหน้าแรกก็ต้องห่วงหน้าพะวงหลังนักเตะต่างชาติก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับทีมซึ่งผมมองว่ายังมีหลายๆจุดที่ยังไม่สามารถคลิกกับทีมได้เลยอ่ะเอาล่ะนะครับเมืองทองเขาก็เคยเจอวิกฤตกว่านี้นะก็ยังกลับมาได้นะครับอยู่กันยาวๆนะฮะคุณสุภเดชบอกว่าโค้ชโคราชก็วางแผนมาดีชมเขาบ้างอันนี้ชมไปแล้วนะครับว่าโค้ชมาดีเหลือเชื่อนะครับมาดีจริงๆทั้งเกมที่แล้วด้วยนะครับเกมนี้ด้วยนะครับก็ต้องชมแหละว่าโคราชจริงๆแล้วก็ไม่ลงทุนอะไรมากมายนักนะครับแล้วก็ปีนี้ก็ถูกคาดหมายว่าน่าจะเหนื่อยอีกปีนึงแต่ปรากฏว่าใน3เกมนะครับแพ้บุรีรัมย์ก็แพ้แบบได้ลุ้นนะครับเกมที่แล้วชนะก็ชนะแบบโอ้โหสะใจแล้วเกมนี้มีคะแนนนะครับเสมอก็ไม่ได้แย่สำหรับโคราชนะครับรูปแบบโอเคนะครับชมต้องชมนะครับถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook
์และกด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอล108นะครับ